ัญญากลับเข้ามาสู่ช่วง IC กันต่อเลยดีกว่านะครับ IC วันนี้นะครับวันหยุดยาวปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอยู่นี้ใครที่เป็นเหมือนพวกผมทั้ง3คนนะครับเครียดไม่รู้ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับไม่มีตังค์ไปเที่ยวมากกว่าเครียดเราก็เลยจะไปถามความคิดเห็นของเพื่อนๆชาว IT ว่าวันหยุดนี้เนี่ยคุณวางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถามเพื่อนๆชาว IT นะครับผมมี3สถานที่แนะนำที่เราเคยนำเสนอไปแล้วเราอยากจะให้ทุกคนนี่นะครับมาแชร์ไอเดียกันดีกว่าไปดูกันเลยครับเขาเรียกว่ามัลดีฟเมืองไทยชื่อว่าเกาะหลีเป๊ะไปดูภาพพร้อมๆกันนี่ที่เห็นอยู่นี้นะคะสีเขียวบริเวณตื้นยิ่งลึกจะเป็นสีน้ำเงินเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราล่องเรือไปเนี่ยบริเวณตื้นเราจะเห็นเป็นสีเขียวแล้วมันจะไล่สีไปจนถึงน้ำเงินเข้มแต่ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะไปเที่ยวทะเลเมืองนอกคือไปหลีเป๊ะแล้วอยากจะไปเมืองนอกบ้างเราแนะนำที่นี่เลยค่ะที่ Costa Brava มันอยู่ที่นั่นอยู่ที่สเปนนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าเป็นริมหาดทรายเก๋ๆแต่เป็นอารมณ์แบบลาตินนิดๆคราวนี้เราจะพาไปหุบเขาหุบเขาที่เราพูดถึงอยู่นี้นะคะชื่อว่าหุบเขาโซโนมาค่ะนี่หุบเขานี้นะคะมีความสวยงามก็คือว่าตลอดหุบเขาเนี่ยมองไปสุดลูกหูลูกตานี่นะคะมีแต่ไร่องุ่นเฮ้ยชอบกินองุ่นมากไร่องุ่นสุดลูกหูลูกตาคุณอยากจะเดินชิมไปคุณทำได้เต็มที่แต่ถ้าคุณไม่อยากเดินจะเมื่อยนั่งรถมาได้ค่ะอุ๊ยโรแมนติกจังเลยนั่งไปด้วยกัน2ต่อ2เขาเรียกว่าเป็นสถานที่แห่งใหม่ที่คู่รักอยากจะไปฮันนีมูนอยากจะไปสวีทเราจะไม่ไปสวีทเที่ยวฝรั่งเศสเราจะไม่ไปสวีทที่แบบโอ้ไปอเมริกาด้วยกันซ้ำละเราจะไปสวีทกันที่หุบเขาโซโนมากันอะไรอย่างนี้นี่มีแค่นี้เองเหรอยังไม่โดนใจวัยรุ่นเลยอ่ะอยากจะโดนใจวัยรุ่นมากกว่านี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับให้วัยรุ่นเนี่ยเขามาบอกเองเลยดีกว่าครับเอามีอีกเหรอส่วนมนต์ข้ามปีที่วัดเทพลีลาครับไปทุกปีครับก็ไปคนเดียวครับบางวันก็ไปกับครอบครัวปีใหม่นี้จะไปว่าจะไปเขาใหญ่ครับช่วงปีใหม่ก็มีอากาศหนาวครับมีเขาใหญ่ที่ให้อากาศดีมีที่พักดีๆด้วยครับปกติก็ไม่ได้ไปไหนค่ะส่วนใหญ่ก็นอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านปีใหม่นะคะสำหรับไปนี่แล้วก็จะไปตลาดน้ำอัมพวาค่ะกับครอบครัวค่ะคงไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับเพราะว่าเดี๋ยวโลกก็คงแตกแล้วก็คงจะตามยถากรรมแล้วกันครับตามยถากรรมแล้วนะครับปีใหม่นะคะก็แน่นอนเลยว่าต้องไปทะเลค่ะไปภูเก็ตนะคะเพราะว่าทะเลไทยสวยไม่แพ้ที่ใดในโลกค่ะปีนี้ก็ปี2012เขาบอกว่าโลกจะแตกแล้วยังไงก็ทำตัวเป็นคนดีค่ะอยู่กับพ่อคนแม่บ้างแล้วพ่อแม่สร้างภาพนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไงก็นะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะถ้าได้ฟังไอเดียจากเพื่อนๆชาวไอทีแล้วยังไม่จุใจอยากหาที่เก๋ๆชิวๆวิวสวยๆถ่ายรูปลง Facebook หรือแชร์ใน Instagram แบบประหยัดใกล้รถไฟฟ้าก็ต้องมาที่นี่เลยครับที่ลานหน้าห้างเอ็มโพเรียมเขามีการประดับตกแต่งไฟต่างๆให้เราได้เข้ามาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบเซเลเบทของช่วงปีใหม่ให้เราไปอวดเพื่อนๆกันครับและระหว่างรออัพรูปก็ขึ้นลิฟต์จับราวบันไดเลื่อนไปหาของขวัญปีใหม่ให้กับคนพิเศษเพื่อนครอบครัวที่งาน B Trend Gift Fest 2013ที่ได้รวบรวมของขวัญหลากหลายไอเดียทุกไลฟ์สไตล์มีทั้งของขวัญตุ๊กตาเกจิตต่างๆไว้ให้เลือกมากมายเลยครับหรือถ้าอยากจะสร้างบรรยากาศเพิ่มสีสันให้กับปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ที่บ้านก็มีอุปกรณ์ประดับตกแต่งให้เลือกกันเพียบเลยครับแถมท้ายอีกนิดใครที่คิดไม่ออกว่าจะเลือกของขวัญอะไรให้คนพิเศษก็ลองมาเล่น B-Trend Facebook Application แอปเก๋ๆที่จะช่วย Mix and Match ของขวัญให้ตรงตามสไตล์ถูกใจคนพิเศษแบบง่ายๆครับพอเราอัพรูปเสร็จก็ได้ของขวัญกลับบ้านไปพร้อมๆกันเลยโอ้ไอซี่เซ็งเลยอ่ะมาอีกอ่ะเยอะขนาดนี้เก็บตังค์ไม่พออะไรแล้วเมื่อกี้บอกไม่พอมาถึงเวลามีให้เลือกเยอะก็เยอะอย่างพี่บีบรายเพิ่งเลยเนี่ยนอนพักไหมนอนพักจุดนี้นอนพักข้ามปีนะโอเคนะสมมติข้ามปีเราพักข้ามปีก่อนเนาะครับอันนี้แล้วกันนะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ผมว่าเที่ยวเมืองไทยเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วนะครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมด้วยกันนะครับรายการของเราปีหน้าเนี่ยนะครับเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะครับกลับมาเจอกัน 8:50 ทุกวันเสาร์ครับผมค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับ